ไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ผมทำนะผมไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมทำนะผมไม่เคยรู้สึกเสียใจนะแต่บางครั้งไอ้พวกสสกะเลวกะลาดนะโดยเฉพาะไอ้รังสิมันนะพูดแบบเงาเฟกนี่ขึ้นมาแปะกูไม่เคยบอกเขาเป็นแบ็คอัพให้กูเลยนะไอ้พิธาเคยถ่ายรูปกับไอ้ตะวันกับใบปอก็เป็นผู้สนับสนุนดิเป็นแบ็คอัพดิเป็นประเด็นร้อนฉาทั้งสภาค่ะจากกรณีที่นายรังสิมันโรมมีการอภิปรายพาดพิงนายชาดานะคะจนกลายมาเป็นประเด็นนะคะในสังคมเกิดขึ้นค่ะซึ่งตอนที่ทางด้านของนายรังสิมันทำการอภิปรายนั้นก็ได้ขึ้นภาพนะคะของนายชาดาถ่ายภาพร่วมกับเต้อาชีวะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางเต้อาชีวะนั้นเดือดมากค่ะล่าสุดได้ออกมาอัดคลิปฝากไปถึงนายรังสิมันโรมนะคะด้วยการใช้ภาพเก่ามาแปะค่ะมีการทำเฟกนิวเกิดขึ้นนะคะงานนี้จะเดือดหนักขนาดไหนจนถึงที่ทางเต้อาชีวะต้องออกมาอัดคลิปไปชมค่ะจากกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายยติด่วนเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยของขบวนเสด็จตอนหนึ่งโดยได้นำภาพประกอบขึ้นสไลด์เป็นภาพแกนนำกลุ่มอาชีวะราชภักดีถ่ายร่วมกับนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีข้อความระบุพร้อมเซ็นเซอร์ข้อความบางส่วนในภาพว่าพรุ่งนี้เจอปะทะไม่เจรจาถ้าจุดๆไม่พร้อมทำดีไม่ได้อย่าเนรคุณเจอกันพรุ่งนี้ทะลุวังผู้ใหญ่ที่รู้จักของงดนะครับพร้อมอภิปรายบางช่วงตอนว่าวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลระบุว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มอาชีวะราชภักดีที่ขู่ว่าจะจัดการนายสายน้ำนี่คือกลุ่มคนที่จะนำความรุนแรงความหวาดกลัวเข้ามาสู่สังคมผ่านบุคคลสำคัญคือนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดเต้อาชีวะก็อัดคลิปค่ะฝากไปถึงรังสิมันโรมแบบจัดเต็มความตอนหนึ่งว่าเป็นประเด็นข่าวดราม่าเยอะมากค่อนข้างมีผลกระทบต่อตัวเองและครอบครัวและคนใกล้ชิดผมไม่ได้รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ผมทำแต่บางครั้งพวกสสจุดๆโดยเฉพาะรังสิมันเอาเฟกนิวมาแปะเอาภาพตอนกิจกรรมวันที่5ไปตั้งไว้แล้วไปเอาข้อความที่กูโพสต์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ไปวางแล้วคนเขาจะคิดยังไงคงคิดว่ากูโพสต์รูปนั้นแล้วใช้ข้อความแบบนั้นกูว่ามันไม่เหมาะไม่ควรเหมือนพวกมึงแม่งเสพแต่เฟกนิวมันน่าเบื่อและมึงไปทำให้พี่ชาดาเขาเสื่อมเสียเขามาร่วมกิจกรรมกับกูถือว่าเป็นเกียรติแก่กลุ่มกูมากถามว่ากูไปอ้างอะไรไหมกูไม่เคยบอกว่าเขาเป็นแบ็กอัพให้กูเลยนะกูไม่เคยบอกว่ากูถ่ายกับผู้พันเบิร์ดไม่เคยพูดว่าผู้พันเบิร์ดเป็นแบ็กอัพไม่เคยพูดว่าใครเป็นแบ็กอัพอะไรกูเลยสิ่งที่กูทำก็ไม่มีใครมานั่งสั่งให้กูทำด้วยกูทำด้วยตัวกูเองครับผมเต้บุญนาพลครับผมอาชีวะราชภักดีนะครับก็เป็นประเด็นข่าวดราม่าเยอะมากเลยนะครับค่อนข้างมีผลกระทบต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะครับก็อย่าบอกไปแล้วนะฮะผมรู้สึกเสียใจไหมผมไม่รู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ผมทำนะผมไม่รู้สึกเสียใจแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมทำนะผมไม่เคยรู้สึกเสียใจนะแต่บางครั้งไอ้พวกสสกะเลวกะลาดนะโดยเฉพาะไอ้รังสิมันนะเอาภาพกูตอนกิจกรรมวันที่5ไปตั้งไว้แล้วไปเอาข้อความที่กูโพสต์วันที่8กุมภาไปวางไอ้เหี้ยคนเขาจะคิดยังไงวะเขาคิดว่ากูโพสต์รูปนั้นแล้วใช้ข้อความแบบนั้นน่ะกูว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรนะมันเหมือนพวกมึงแม่งเสพแต่เฟคนิวอ่ะมันน่าเบื่อแล้วมึงไปทำให้พี่ชาดาเขาเสื่อมเสียเขามาร่วมกิจกรรมกับกูนี่ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับกลุ่มกูมากเลยนะพวกมึงไม่เคยไปถ่ายรูปกับพวกกลุ่มทะลุวังเหรอไอ้พิธาเคยถ่ายรูปกับไอ้ตะวันกั
ใบปอเขาเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นแบ็กอัพสิคิดดีๆฟ้างงูให้พ้นคอแล้วถามว่าความรุนแรงที่กูใช้กูได้จากใครอ่ะกูมีมึงเป็นไอดอลไงกูมีมึงเป็นไอดอลบอกให้นี่ตามรูปเลยข้างล่างตามรูปข้างล่างมึงเป็นไอดอลกูนะกูมีมึงเป็นไอดอลมึงต่อยตำรวจต่อหน้าสาธารณชนมึงใช้ความรุนแรงพวกมึงทำได้แต่พอพวกกูทำจะทำให้เกิดนู่นนี่นั่นงานนี้ก็เจอเตะอาชีวะสวนกลับเข้าให้นะคะสำหรับนายรังสิมันโรมค่ะถามกลับไปว่าแล้วกรณีที่นายพิธาเนี่ยถ่ายภาพคู่กับตะวันแบบนี้นายพิธาเป็นแบ็กอัพให้ตะวันหรือเปล่านะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในวันนี้และในทุกๆวันเราได้เห็นพลังของคนไทยที่ออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นภาพที่มีความสุขมากๆเลยค่ะเราคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงกันหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะ